งขลาอันดับ18เจอกับสมุทรสงครามอันดับที่19นะครับก็ถือว่าเป็น2ทีมที่ตกชั้นไปแล้วทั้งคู่เริ่มต้นมาได้ยิงแต่หลุดกรอบออกไปสมุทรสงครามอันดับ20นะครับขออภัยจังหวะยิงเมื่อสักครู่หลุดกรอบออกไปเยอะครับฟรีคิกจังหวะคอสก็มาในกรอบเอ้าออกมาพลาดแต่ว่ายังดีที่โอ้โหหมุนหลุดกรอบออกไปนะครับจังหวะดักลูกนี้พลาดเหมือนกันครับวัชระบัวทองขึ้นมาหมกของอานบียองกรแล้วก็ที่ตีรสุนันนท์นะครับมีไฟดับถ้าจำกันได้นี่เคยดับแล้วถูกดับแป้มแล้วนะฮะปรับแพ้มาแล้วครับเจอกับโอสดแต่ก็กลับมาเตะได้กลับมาลุยกันต่อได้แต่กลับมาลุยเนี่ยกลายเป็นสูงสงครามนี่มีโอกาสครับจังหวะโถมขึ้นหมงนี้ไม่ได้กีฬาทีนี้เล่นทุกตำแหน่งวันนี้น่าจะโฉบมาข้างหน้าแล้วจังหวะนี้บุกขึ้นมาแล้วไปซาลิปนะครับซาลิปใส่นุ้ยโอ้แต่กลายเป็นสมุทรสงครามที่บุกได้น้ำได้เนื้อมากกว่านะครับดูจังหวะกี้ให้มาแล้วยิงลูกนี้ข้ามคานออกไปก็เล่นด้วยสปีดครับทางด้านของปาทุคนองช่วงทดในครึ่งเวลาแรกจังหวะแตะไปอีกทีสุดท้ายแล้วยิงยัดเลยโอ้โหสวยมากครับลูกนี้1ประตูต่อ0ครับจังหวะลุยเข้าไปยิงเป็นศักดรินวิ่งสมอนะคือนี่แหละครับประตูค่อนข้างจะรู้มากหน่อยยืนตำแหน่ง เหมือนจะมาดักฮะย้อนสอนนะดูรุดดินครับพลาดครึ่งแรกกลายเป็นสมุทรสงครามนำก่อนแล้วครึ่งหลังมาโซโล่เดียวเข้าไปยิงลูกนี้เกือบได้เหมือนกันครับจังหวะของยูสเกะคาโตะเจ้าถิ่นเล่นในบ้านครับจะมาแพ้ก็กระไรอยู่เพราะฉะนั้นต้องรุยเท้าซ้ายตรงนี้หลุดกรอบออกไปเกมรุกก็ต้องหวังพึ่งตัวเหล่าผู้เล่นต่างชาติแบบนี้แหละครับจังหวะยิงของเรนันดาซิวาบอลของสงขลาบ้างครับขึ้นมาแล้วเปิดเข้ามาในกรอบจังหวะตวัดแล้วโอ้โหเปิดไม่ดีครับแม่เกมรุกวันนี้ก็ดูติดขัดไปหมดนะครับสำหรับเจ้าถิ่นเองช่วง14นาทีสุดท้ายสงขลาเปิดลูกนี้มาไม่ดีแม่ก็ต้องกลับไปดูครับว่าพอหล่นไปเล่นในลีกวันแล้วสถานการณ์ของทีมจะเป็นยังไงรวมถึงเป้าหมายด้วยนะครับเตะมุมของสมุทรสงครามครับกิตติศักดิ์บุญถาเปิดเข้ามาแล้วได้มงโอ้โห 2-0 เลยครับแม่สมุทรสงครามวันนี้กลับมาดีเหลือเกินกลับมาไหนครับกลับมามีฟอร์มที่ดีอีกครั้งนึงครับผมกลับมาหลังจากไฟดับกีนะครับกีหม่งเข้าไปก็ยังเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของแม่กรองอยู่นะทุกอย่างจริงๆแม่กรองก็เอากลับไปใช้ที่แม่กรองแล้วกันเชียร์อยู่สนามใช่ไหมครับนะฮะเดี๋ยวก็ต้องรอดูช่วงท้ายสงขลาขึ้นมาสกัดไม่ดีเข้าทางแล้วยิงลูกนี้ได้ครับได้มาเหมือนกันสงขลาได้ประตูตีไข่แตกมาจากพิชิตเกสโรก็ย้ายไปร่วมทีมในปีนี้นะครับพิชิตเองดูจังหวะแม่ไปกักกันเองหมดเลยครับแนวรับของทางสงขลาขออภัยสมุทรสงครามวัชระบัวทองปัดออกมาเข้าทางพิชิตยิงมาเป็น1ต่อ2 1แต่2แต่ไม่พอครับสรุปจบเกมสมุทรสงครามบุกไปเอาชนะสงขลาได้ถึงถิ่น2ประตูต่อ1ครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น